بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับขอความรักความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาจงประสบแด่พี่น้องนะครับท่านผู้พุทธโสแล้วก็พี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาทุกท่านเหนือสิ่งอื่นใดขอให้เรานั้นได้ร่วมกันชูกรต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานะครับเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณในความเมตตาที่พระองค์ได้ทรงโปรดประทานทุกสิ่งทุกอย่างอย่างมากมายมหาศาลให้กับเราผมอยากจะเรียนอย่างนี้ครับการแสดงความชูกรต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาที่ดีที่สุดเลยก็คือการยึดมั่นและปฏิบัติในสิ่งที่พระองค์ทรงใช้แล้วก็หลีกให้พ้นไกลในสิ่งที่พระองค์ทรงห้ามเมื่อกี้ผมเดินมาก็กำลังพูดนะครับว่าผมไปอาราติกบ่อยไม่เคยมาที่นี่แต่อยากจะให้ทราบว่าจริงๆที่นี่เหมือนบ้านเดิมผมเหมือนกันแต่นานมาแล้วผมเรียนวสุทธินี่เองนะฮะผมเป็นศิษย์เก่าวสุทธิพี่สาวผมเป็นอาจารย์เป็นครูรุ่นแรกที่นี่รุ่นแรกเลยรุ่นเดียวกับอาจารย์สมศรีชูศรีนั่นแหละพี่สาวผมเสียไปละนะครับจบมาแล้วก็มาสอนอยู่ที่นี่ตอนนั้นผมยังเด็กๆเพราะนั้นจะใกล้ชิดผมจะเดินจากวสุทธิแล้วก็ไปเข้าผ่านตรงนี้เข้าอาราติกแล้วก็ไปมั่วก็อยู่แถวอาราติกกว่าจะกลับบ้านนะครับเพราะว่ารอสะพานเปิดบ้างอะไรบ้างคนรุ่นหลังๆไม่รู้จักแล้วไอ้เรื่องสะพานเปิดเนี่ยนะฮะสมัยก่อนนี่จะมีเปิดวันหนึ่ง5เวลานะครับพอเราไปโรงเรียนสายเราก็จะบอกติดสะพานเปิดอาจารย์ว่ามันเปิดวันกี่เวลานะฮะนั่นหมายถึงจะมีเรือวิ่งนะนึกออกใช่มั้ยฮะพอมีเรือวิ่งเค้าก็จะเปิดเรือก็จะไปจึงเป็นที่มาของการสร้างกรมอู่ทหารเรือที่ป้อมพระจุลที่เค้าสร้างกรมอู่เพื่อไม่ให้เรือใหญ่ๆเนี่ยเข้ามาในเมืองใช่มั้ยฮะแล้วเรือก็ไปอยู่ที่กรมอู่พอไปอยู่กรมอู่นะฮะไอ้เรือใหญ่ๆก็ไม่ต้องเข้าพอไม่ต้องเข้าสะพานนั้นก็ไม่ต้องเปิดเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้คนรุ่นใหม่ไม่รู้นะครับพอได้ยินคำว่าสะพานเปิดเนี่ยงงนะเป็นอะไรที่น่าเสียดายนะครับที่ประเทศอังกฤษเนี่ยการเปิดสะพานเขายังเป็นสัญลักษณ์จนทุกวันนี้แต่ของเราเนี่ยไปทอดทิ้งซะนะครับไปทอดทิ้งสิ่งที่เป็นน่าเสียดายนี่เล่าประวัติศาสตร์นิดนึงจะได้รู้ว่าเราคนรุ่นใกล้ๆกันเดี๋ยวนึกว่าผมนี่ยังละอ่อนอยู่เลยผมได้รับเชิญมาที่นี่หลายครั้งแต่ไม่สะดวกจนล่าสุดเนี่ยลูกสาวบอกว่าป้าเขาโทรมาเขาบอกเชิญหลายครั้งแล้วไม่มานะแล้วก็ลูกสาวก็บอกว่าจะให้พูดเรื่องอะไรเขาบอกอย่าเพิ่งถามว่าเรื่องอะไรเอาว่ามาได้หรือมาไม่ได้ดุลูกสาวเราลูกสาวตกใจเราก็เลยบอกอ้าวอย่างนั้นต้องมากันแหละเขาบอกป้ามีแต่คนอายุเยอะๆทั้งนั้นเลยนะเขาไม่บอกว่าคนแก่นะเขาบอกมีคนอายุเยอะๆทั้งนั้นเลยแล้วก็ดีเหมือนกันคนอายุเยอะๆแล้วถามว่าเขาให้พูดเรื่องอะไรเขาให้พูดเรื่องเลี้ยงลูกให้เป็นมิตรทั้งสองโลกผมก็นั่งนึกไอ้คนรุ่นนี้จะมีลูกให้เลี้ยงอีกเหรอวันนี้มันมีแปลกอยู่2เรื่องนะฮะคุณสุภาพบุรุษทั้งหลายเนี่ยไม่คิดจะมานั่งใกล้ๆผมบ้างเหรอโอ้โหมันไกลมากเลยนะฮะไกลโพ้นเลยเชิญมาข้างหน้ากันดีกว่าจะได้เห็นหน้ากันรัวๆนั่งโอ้นั่งไกลมากเลยมันไม่มีพัดลมเอาอย่างนี้วันนี้ผมจะเล่าเรื่องแปลก2เรื่องก่อนที่ผมจะบรรยายเรื่องแรกเลยเขาบอกว่าเลี้ยงลูกให้เป็นมิตรทั้งสองโลกผมนั่งนึกคนรุ่นนี้เหรอจะมีลูกให้เลี้ยงมันน่าจะใช้คำว่าเลี้ยงหลานแล้วใช่ไหมฮะมันแปลกกว่านั้นครับฟังนะฮะแปลกกว่านั้นเอาไอ้คนไม่มีลูกมาคุยเรื่องลูกอัลลอฮฺอักบัรเอาคนที่ไม่มีลูกเนี่ยนะครับคือผมเนี่ยเกิดมาจนอายุปูนนี้แล้วยังไม่มีลูกสักคนหนึ่งนะฮะแต่มาให้คุยเรื่องการเลี้ยงลูกแต่เชื่อไหมครับชีวิตผมเนี่ยผ่านการเลี้ยงเด็กมาไม่ต่ำกว่า100คนแล้วไม่ใช่เลี้ยงแบบฉาบฉวยนะเลี้ยงตั้งแต่เกิดจนวันนี้เนี่ยเด็กที่ผมเลี้ยงเนี่ยจบมหาวิทยาลัยมาไม่ต่ำกว่า30คนวันนี้มีลูกอยู่ในมือที่ผมนอนอยู่กับเขาตั้งแต่ตีสี่ยันอยู่ประมาณ50คนนะครับ50คนผมอยู่กับเขาตีสี่ผมต้องตื่นมาทำอะไรรู้ไหมฮะตีสี่ผมต้องตื่นมากดกริ่งนะฮะกดกริ่งให้ลุกขึ้นมานะตอนนี้เลยตีสี่ตอนนี้ตีห้าเพราะว่าตอนนี้ซูเปอร์ฮีมันสายแต่ถ้าไปเจอซูเปอร์ฮีช่วงตีสี่กว่าเนี่ยตีสี่ต้องกดกริ่งแล้วก็ให้ผีเลี้ยงไปไล่มาละหมาดมาอะไรโอ้โหก็เป็นอะไรที่คงจะพูดเรื่องนี้ได้นะครับวันนี้เด็กที่ผมเลี้ยงมีลูกมีหลานโตกันไปหมดแล้วนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเหมือนกับเรารู้ผมนี่เป็นคนที่ไม่มีความรู้เรื่องศาสนามาก่อน
ะครับแต่หลังจากที่พอจะได้รู้เรื่องศาสนาเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าตัวเองนี่หดหูนะหดหูเนื่องจาก3อย่าง3อย่างที่มีปัญหาสำหรับผมก็คือผมไม่เหมือนกับไม่มีโอกาสที่จะได้ญะรียะห์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเลยเพราะสิ่งที่เป็นญะรียะห์อันดับแรกคืออะไรครับทรัพย์ที่เราใช้ไปในหนทางของอัลเลาะห์การสร้างโรงเรียนสร้างมัสยิดสร้างอะไรต่อมีอะไรเนี่ยอันนี้เนี่ยมันจะทำให้เรานั้นเป็นอะไรครับเป็นญะรียะห์ไปผมไม่มีโอกาสเลยพี่น้องครับเพราะชีวิตผมยากจนมากอย่ามองนะครับว่าผมเป็นลูกอดีตจุฬาเพราะคุณพ่อผมเนี่ยไม่ติดคุกก็ลี้ภัยครับชีวิตคุณพ่อผมไม่ได้เหมือนจุฬาสมัยนี้นะฮะไม่ติดคุกก็ลี้ภัยแล้วคุณแม่ผมเนี่ยลูก11คนครับ11คนนี่โรงงานเดียวนะฮะโรงงานเดียวผมคนที่11หยดสุดท้ายแล้วอะฮะหยดสุดท้ายแล้วนะครับเป็นคนเดียวที่เกิดโรงพยาบาลครับที่เหลือเกิดหมอตำแยหมดพี่ชายคนโตผมเนี่ยจะ80แล้วแล้วคิดดูดิผมเนี่ยลูกคนที่11เพราะฉะนั้นอย่ามองสถานะทางครอบครัวยากจนมากนะครับยากจนมากไม่มีโอกาสได้ใส่ของใหม่ๆครับเสื้อที่ผมใส่เนี่ยทั้งโรงเรียนเขาใส่สีขาวผมใส่สีเหลืองครับพอโดนทำโทษกับผมบอกมันเคยขาวเสื้อผมนี่เสื้อเคยขาวไอ้ที่ปักเนี่ยนะครับไอ้ที่ปักเนี่ยปะแล้วปะอีกครับเพราะว่ามันปักมาตั้งแต่ของพี่717 818มาถึงเราเนี่ยเป็นพันก็ต้องมีผ้าปะหนังสือไม่มีหน้า1ถึง10เพราะกว่าจะถึงเราเนี่ยโหปีแรกหมดไป2หน้า3หน้าแล้วมันหนาอย่างงี้ครับพะโล6ใส่ไปในกระเป๋าน้ำพะโล้ที่เอาไปโรงเรียนมัน6ใส่ทั้งเหม็นทั้งหนานี่คือชีวิตเชื่อมั้ยครับผมเป็นกระเป๋ารถเมย์สาย75อยู่2ปีครับสาย75เนี่ยนะฮะดาวคะนองท่าเตียนเนี่ยครับ2ปีถ้าไม่เป็นกระเป๋ารถเมย์ไม่มีกินครับไปนอนอยู่ถนนตกเนี่ยฮะไปนี่คือชีวิตเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะได้ญะรียะห์จากการบริจาคเนี่ยผมแทบไม่มีเลยอย่างที่2พี่น้องเขาบอกญะรียะห์ที่2ก็คืออะไรครับญะรียะห์ที่2ก็คือการให้ความรู้ที่ยังประโยชน์มันเป็นอะไรที่น่าปวดร้าวมากชีวิตผมไม่เคยเรียนศาสนาก็เลยนึกหัวตัวเองจะเอาความรู้ไปให้ใครผมเพิ่งอ่านอลิฟบาตาตอนอายุ30พี่น้องครับผมเรียนอลิบาตากับอาจารย์อับดุลฮามิดดาราฉายที่เขากลับมาจากบะดีนะห์เขาไปเป็นลูกเขยแถวบ้านผมมาสอนผมไม่มีความรู้เลยเพราะชีวิตเติบโตในวัดครับพี่น้องชีวิตผมเติบโตในวัดคนจะไปตำหนิย่อผมไม่ได้เพราะย่อผมต้องลี้ภัยแม่ผมต้องเลี้ยงลูก10กว่าคนดังนั้นโอกาสที่เราจะให้ความรู้กับคนเนี่ยแทบไม่มีเลยนี่ญะรียะห์ที่2พี่น้องครับญะรียะห์ที่3ก็คือลูกที่ซอเลาะห์ไม่ใช่หมายความว่าพอกลับบ้านเปลี่ยนชื่อซอเลาะห์หมดไม่ใช่นะลูกที่ซอเลาะห์บางคนผมบรรยายจับความไม่ติดกลับบ้านเปลี่ยนชื่อลูกเลยอบูบักัตไม่เอามูฮัมหมัดไม่เอาไอ้ซอเลาะห์1ซอเลาะห์2ซอเลาะห์3เขาบอกว่าลูกที่ซอเลาะห์ขอดุอาให้พี่น้องครับผมแต่งงานมา30ปีไม่มีลูกครับแต่งงานมา30กว่าปีไม่มีลูกและชีวิตผมจะเอาญะรียะห์จากใครแต่วันหนึ่งถ้าอัลเลาะห์จะให้นะครับวันหนึ่งถ้าอัลเลาะห์จะให้ผมประสบความสำเร็จทางธุรกิจพอจะมีฐานะขึ้นมามีตำแหน่งในสังคมเป็นประธานจังหวัดมา30ปีแล้วนะครับความรู้ซึ่งเราไม่มีเลยนะพอยุคเจริญเนี่ยมันก็ค่อยๆได้มาจนวันนี้คนนึกว่าผมเป็นนักวิชาการเชิญจังเลยอาจารย์ไปสารพูดได้ทุกเรื่องนึกว่าเราเป็นมาลัยกัดพูดได้ทุกเรื่องนะแล้วเสร็จแล้วอยู่ดีๆวันดีคืนดีครับเมื่อ10ปีที่แล้วอยู่ดีอัลเลาะห์ให้ลูกผมมา50คนวันนี้ผมเลี้ยงเด็กตั้งแต่อายุ3ขวบ3ขวบครับนะฮะโตสุดยืนดีครับเรามีอย่าหรือยืนได้หรอกยืนนี่คือเด็กอีกคนหนึ่งนะครับอันนี้เด็กคนนี้เนี่ยเป็นเด็กกำพร้าจากปัตตานีมาอยู่กับผมตั้งแต่เล็กวันนี้โตสุดแล้ววันนี้เข้ามหาวิทยาลัยแล้วนี่คือสิ่งที่ผมเริ่มเห็นความผมเห็นความเมตตาที่อัลเลาะห์ได้ประทานให้กับผมอย่างมากมายมหาศาลเพราะฉะนั้นอย่าไปสิ้นหวังกับสิ่งที่เราไม่มีขอดุอาให้เยอะแล้ววันหนึ่งพออัลเลาะห์ให้เราเนี่ยรู้จักบรรจงโซมานีใช่ไหมบรรจงโซมานีเป็นเพื่อนผมเขาบอกเฮ้ยไปสารในทำงานเด็กกำพร้าเนี่ยและนายจะได้รู้จักอัลเลาะห์แล้วนายรู้ไหมครับริสกีที่เวลาเราทำงานกับเด็กกำพร้าเนี่ยมันไม่ได้อัลเลาะห์ไม่ได้ยื่นให้เราแต่อัลเลาะห์มันจะมาแบบฟ้ารั่วมาแบบฟ้ารั่วพี่น้องเมื่อกี้ผมยังนั่งคุยกับพี่น้องของผมอยู่ว่าเมื่อวานเนี่ยผมไปออกร้านไปออกบูธที่มาพระราชมังคลาแล้วเขาเชิญผมไปปาฐกถาพิเศษผมก็เอาเด็กๆไปออกมีคนโทรหาผมพี่น้อง
าจารย์ไปไหนแล้วป่าบอกเดี๋ยวจะไปราชมังคลาเออเดี๋ยวเจอกันที่ราชมังคลานะผมถามมีอะไรก็เออไปเหอะเจอกันที่นั่นถามรู้จักผมบอกไม่รู้จักหรอกดูทางโทรทัศน์พี่น้องครับพอผมไปถึงนะเขาให้ผมมาที่บูธที่ผมทำอยู่เขามาหาผมเขาให้อยู่ดีเขาเอาเช็คมาให้ผมใบหนึ่งเห็นว่าจางกำลังสร้างอาคารยาริยะใช่ไหมบอกใช่เขาให้เช็คผมใบหนึ่งผมก็รับก็ถ่ายรูปแล้วก็ดีใจคนเอาเช็คมาให้ถ้าพี่น้องให้พี่น้องถ่ายพี่น้องถ่ายไม่ถูกหรอกครับว่าเขาให้เช็คผมเท่าไหร่เท่าไหร่ครับห้าแสนแสนหนึ่งคนคนนี้เขาให้เช็คผม600,000 บาทยังไม่จบฮะเพราะเดือนที่แล้วเขาให้ผมมาแล้วล้านหนึ่งเป็นเรื่องที่ผมบอกแล้วนี่คือริสกีของอะไรไม่ได้มาอวดร่ำอวดรวยให้พี่น้องได้ฟังนะฮะเพราะไม่ใช่เงินผมเขาไม่ได้ให้ผมเพียงแต่ผมเป็นเมสเซนเจอร์เป็นแค่ไปรษณีย์นะครับแล้วเขาก็คือทำคือเขาเชื่อว่าเขาให้ผมแล้วผมทำคือให้เขาเชื่ออย่างนั้นก่อนนะผมจะทำไม่ทำเนี่ยดีบาปติดที่ตัวผมเนี่ยแต่กำลังบอกว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้ถ้าเรามีอีมานกับต่ออัลเลาะห์อย่างชัดเจนเหมือนวันที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยอยู่ในถ้ำกับท่านอบูบักรอัสซิดดีกในขณะที่ผู้ชาวกุเรชกำลังตามล่าอยู่พี่น้องทราบไหมครับว่าการที่ท่านนบีอยู่ในถ้ำเนี่ยนะครับท่านอบูบักรหวาดหวั่นมากกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นเพราะเชื่อเหลือเกินว่านะครับชาวกุเรชที่มาประมาณ10 กว่าคนเนี่ยจะต้องรู้ว่าสองคนนั้นอยู่ในถ้ำต้องรู้ยังไงก็ต้องรู้ใช่ไหมฮะเป็นไปไม่ได้เราที่จะไม่รู้ท่านอบูบักรจะทำยังไงถ้าเป็นเราทำยังไงถ้าเป็นเราบอกเฮ้ยมันมาเราหนีดีกว่าหรือไม่ก็เราออกไปแอบตัวหรือเราจะต้องปีนออกไปด้านหลังแต่ท่านนบีไม่พูดอย่างนั้นเลยท่านนบีบอกให้อยู่ตรงเนี้ยแล้วอย่าสิ้นหวังอย่าสิ้นหวังกับความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านไม่หนีเพราะท่านเชื่อในอัลลอฮฺพูดแล้วขนลุกผมเป็นคนไม่มีความรู้อีมานอ่อนแต่วันหนึ่งนะครับเมื่อเราเปิดหัวใจให้กับเราความเข้มแข็งต่างๆเรานะเข้มแข็งไม่ใช่ร่างกายเข้มแข็งหัวใจเราเข้มแข็งต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับมันก็จะทำให้เรานั้นเชื่อในอัลเลาะห์นะครับพวกเราอาจจะมีอีหม่านไม่เท่ากันนะแล้วก็ถ้าเราสร้างอีหม่านให้เข้มแข็งขึ้นมาแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นนะครับอย่าไปสิ้นหวังกับอะไรทั้งสิ้นที่ผมพูดต่างๆเหล่านี้นะครับกำลังจะเข้ามาสู่เรื่องเขาบอกว่าทำไมให้ผมพูดเรื่องนี้เขาบอกว่าลูกของเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยคำว่าสองโลกเนี่ยเขาอาจจะเป็นมิตรกับเราก็ได้ในวันกิยามะฮ์หรือเขาอาจจะเป็นศัตรูของเราก็ได้เขาอาจจะทำให้เราตกนรกก็ได้ถ้าเขาบอกว่าเราไม่เคยสอนอะไรเขาเลยพี่น้องเชื่อไหมครับผมเล่าตรงนี้ทั้งหมดที่ผมเล่าเนี่ยนะครับเป็นเรื่องส่วนตัวผมไม่เอาเรื่องคนอื่นมาเล่าอะฟิตนะตัวเองดีกว่าพ่อผมไม่เคยสอนผมอ่านกุรอานแม้แต่ตัวเดียวพ่อผมไม่เคยสอนผมละหมาดแม้แต่ครั้งเดียวมีอยู่ครั้งหนึ่งย่อผมบอกผมมีพี่อีกคนหนึ่งเป็นพี่ชายรุ่นไล่ๆกันเสียชีวิตไปแล้วเขาบอกไปพาให้พี่ชายผมพาผมมาแล้วมายืนละหมาดข้างหลังผมแกก็อัลลอฮุอักบัรเอาดูเป็นในชัดบิสมิลลาห์พออัลฮัมแกหัวเราะคือแกคงนึกว่าไอเราทำอะไรไม่เป็นแกก็หัวเราะออกมาในระหว่างละหมาดแล้วตั้งแต่นั้นแกก็ไม่เคยเรียกผมละหมาดอีกเลยไม่เคยเลยนะครับตอนนั้นยังเล็กๆอยู่ผมพูดตรงนี้ไม่ใช่จะกล่าวว่าพ่อผมไม่ดีที่ไม่ดูแลลูกแต่พี่น้องทราบไหมครับว่าสิ่งที่ผมได้สัมผัสได้เห็นพ่อผมทำเนี่ยมันติดหัวใจติดตาผมจนทุกวันนี้มันติดอยู่ในหัวใจผมจนทุกวันนี้เพราะอิสลามมันไม่ใช่แค่เรื่องการสอนอิสลามมันเป็นเรื่องของแบบอย่างอิสลามเป็นศาสนาเดียวที่ไม่ได้บอกให้สอนอย่างเดียวใช่ไหมครับแต่อิสลามพอให้อัลกุรอานมาแล้วเราบอกเดี๋ยวฉันจะให้แบบอย่างกับเจ้าคือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันนั้นสิ่งที่ผมได้จากย่อผมคือแบบอย่างที่ผมเห็นตอนที่ย่อผมเสียเนี่ยอายุเกือบ90ตอนแกอายุ80กว่าเนี่ยน็อตในตัวแกไอ้ไขมันหล่อลื่นมันไม่เหลือแล้วนะครับเขาบอกให้นั่งละหมาดเวลาแกละหมาดทีเนี่ยได้ยินไปถึงชั้น3โครมครามโครมครามเพราะว่าเราแกลงทีเนี่ยหัวเข่าลงแรงมากนะฮะเราก็มีความรู้สึกว่าเราไปทรมานตัวเองทำไมผมนึกในใจเหมือนคนไม่มีอีหม่านนะครับว่าแกเนี่ยไปทรมานตัวเองอย่างทำไมเวลาจะเข้าห้องน้ำไปอาบน้ำละหมาดที่ต้องคลานเข้าไปเพราะตัวแกคนแก่นะแต่ในที่สุดโหเราได้เห็นเลยเราได้เห็นพอแกเสียไปเนี่ยเราได้นึกถึงความอิมานของคนไอ้แค่เราจะตื่นมาละหมาดตีสามเนี่ยเราคิดแล้วคิดอีกของแกเนี่ยร่างกายเป็นอย่างเราก็นั่งสงสัยในระหว่างที่เรากลับจากเที่ยวข้างนอกนะที่หนึ่งที่สองแอบปีนหน้าต่างเข้ามาไอ้ใครว่ามานั่งก้มเงยก้มเงยเห็นย่อมานั่งก้มเงยไอ้เรากลับจากเที่ยวเห็นไหมพี่น้องเรากลับจากการท่องเที่ยวแล้วย้อนนี่ปิดประตูหมดเลยนะแล้วก็แอบถอดสลักออกทั้งหน้าต่างเข้าทั้งหน้าต่าง
นะครับแต่ที่สำคัญแกไม่เคยตีผมไม่เคยดุผมเลยเป็นเรื่องที่แกเลี้ยงลูกยังไงใช่ไหมฮะแต่ว่าด้วยดูอาที่แกขอตอนเรานะครับด้วยดูอาที่แก เรามาคุยเรื่องของเราดีกว่านะสิ่งที่เราจะพูดกันวันนี้พี่น้องทราบไหมครับเวลาเขาพูดถึงการเลี้ยงลูกเนี่ยเรารู้ไหมว่าของขวัญชิ้นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่อัลลอฮ์ให้กับบ่าวของพระองค์อย่างพวกเราคืออะไรคือลูกลูกคือของขวัญชิ้นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะไม่มีใครหรอกครับที่จะรักอย่างอื่นมากกว่าลูกตัวเองไม่มีนะครับแต่ว่าเราจะเลี้ยงอย่างไรล่ะนะฮะเราจะเลี้ยงเขาอย่างไรอัลลอฮ์เนี่ยให้เราเนี่ยนะครับให้เราการเรื่องลูกของเราเนี่ยไม่ใช่ตอนที่มันออกมาเป็นตัวแต่อัลลอฮ์ให้เราตั้งแต่ก่อนที่เราจะหาอ๋อขออนุญาตลำบากนิดนึงนะใครดูแลเรื่องกล้องลำบากนิดนึงผมจะขยำผมไปเรื่อยนะ ผมไม่ใช่วิทยากรที่มานั่งอยู่กับที่นะครับคือเวลาเราพูดถึงลูกเนี่ยนะครับมันเป็นปลายเหตุเพราะอัลลอฮ์ให้เราเลือกแม่ของลูกเนี่ยตั้งแต่เราคิดจะแต่งงานอัลลอฮ์ไม่ได้ให้เราหาเมียนะอัลลอฮ์ให้เราหาแม่ของลูกตั้งสมมติฐานไว้4อย่างเลยสวยรวยตระกูลดีได้หมดเลย3อย่างนี้ใช่ไหมฮะสวยรวยตระกูลดีได้เลยแต่อัลลอฮ์บอกว่ายังไงดีกว่านั้นคือต้องมีศาสนาโอ้โหนี่ยังไม่ถึงเรื่องลูกนะเอาที่มาของลูกก่อนสวยไอ้ที่นั่งอยู่ในนี้คนเคยสวยทั้งนั้นแหละเหมือนกับผมนะคนเคยหล่อไอ้พวกเราก็คนเคยหล่อนะอย่ามาบอกว่าเราไม่หล่อนะชีวิตนี้เคยหล่อมาแล้วครั้งนึงแต่มันเลยมาแล้วไอ้พวกเราก็เป็นการเคยสวยแล้วมันจะคงความสวยได้ตลอดชีวิตไหมไม่มีทางหรอกมีลูกคนแรกก็บานแล้วเขาสูงขึ้นไอ้นี่สูงข้างใช่ไหมไอ้พวกนางงามเดี๋ยวมันสูงขึ้นสูงขึ้นออกกำลังไอ้เราสูงข้างสูงข้างเห็นไหมแล้วดาราที่เคยสวยเนี่ยไปดูชีวิตของดาราที่สวยเขาเลือกความสวยพอความสวยหมดการอยู่ร่วมกันจบ 300,000 กว่าคู่อย่าล้างกันแสนกว่าคู่เพราะอะไรครับเพราะเลือกความสวยพอบางคนเลือกความรวยแทนที่ตัวเองเป็นผู้ชายจะหาเมียแล้วเรามาเลี้ยงเอาเมียรวยๆเราจะได้สบายใช่ไหมครับเขาเรียกตกถังข้าวสารโอ้โหไปเจอข้าวสารที่มันยังไม่ปอกเปลือกเขาเรียกข้าวเปลือกกินไม่ได้แม่ยายขี้เหนียวพ่อตาขี้เหนียวจบเลยและไอ้วันที่มันจนมีไหมคนรวยเคยชนรวยและจนมีไหมบ้านขายที่40ล้านสกาดไม่ออกไม่เกิน10ปีหมดไปดูดิเจ้าของที่แถวลาดพร้าวแถวคลองตันวันนี้เป็นอะไรไปหมดแล้วเยอะแยะเห็นไหมครับนอกจากนั้นชาติตระกูลดีเอาอะไรมาวัดล่ะตระกูลดีนะนามสกุลนี้นามสกุลนี้พ่อแม่ฟ้องแย่งแบ่งสมบัติกันเห็นไหมครับแต่สิ่งที่อัลเลาะห์ให้เลือกคือศาสนาเพราะศาสนามันมีแต่เพิ่มพูนไม่ใช่วันนี้มีอีหม่านปีหน้าอีหม่านหายมีไหมยากอีหม่านมันเพิ่มพูนไม่มีหรอกครับวันนี้ดีแล้วพรุ่งนี้เลวมีเหมือนกันน้อยมากเห็นไหมครับดังนั้นอัลลอฮ์บอกให้เลือกอย่างที่3ไอ้อย่างที่4แต่ถ้าได้ทั้ง4อย่างดีไหมอัลฮัมดุลิลละเห็นไหมแต่ถ้าไม่มี3อย่างเอาอย่างที่4นั่นแหละครับเพราะอะไรครับเพราะอัลลอฮ์บอกให้เจ้าเลือกกับคนที่จะมาอยู่กับเจ้าตลอดชีวิตอยู่จนเจ้าแก่แล้วเขาจะต้องดูแลเจ้าและที่สำคัญเขาจะให้ผลิตผลที่ดีผลิตผลที่ออกมานั้นคือใครครับลูกและอัลลอฮ์ก็ยังสอนเลยว่าพอเริ่มมีลูกปุ๊บพอเริ่มท้องปุ๊บเริ่มดูแลทันทีที่ลูกออกมาสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรให้เขารู้จักอัลลอฮ์ไอ้พวกเราลืมพี่น้องครับผมเนี่ยนะครับจะบอกให้เลยนะเลี้ยงเด็กมาเกือบ100คนไม่มีใครมีประสบการณ์มากกว่าผมนี่ไม่ใช่ตะกับบทนะฮะแต่บอกให้รู้นักวิทยาศาสตร์บอกเลยสิ่งแวดล้อมสำคัญมากผมบอกไม่ใช่ครับผมเลี้ยงเด็กผมไม่เชื่อสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเลือดสายเลือดของพ่อและแม่แล้วผมบอกกับนักวิทยาศาสตร์เลยคุยกับหมอเลยว่าคุณมาเถียงกับผมเลยผมเลี้ยงเด็กมาเนี่ยนะครับเด็กที่พ่อแม่มันมีอีหม่านมันจะรวยหรือจะจนไม่รู้นะครับมันจะแย่ยังไงถ้ามาอยู่กับเราอีหม่านมันเริ่มเกิดแต่เด็กที่ไม่ได้เริ่มต้นด้วยอีหม่านพ่อติดยาแม่เป็นผู้หญิงไม่ดีเลี้ยงให้ดียังไงมันก็ไม่ดีเพราะมันไม่ได้มีดูอาตอนที่มันนอนกับกันเลยยาอัลลอฮ์ก่อนที่เราจะนอนกันเนี่ยผมบอกเลย
มุสลิมอิสลามเนี่ยเขาสอนแม้กระทั่งการนอนผมไปบรรยายคนพุทธเขาขำเขาบอกอะไรแย่เราอ๋อจะนอนเนี่ยเราต้องสอนให้นอนยังไงด้วยเหรอแย่เราเราบอกใช่ก่อนที่จะนอนบอกเลยยาอัลลอฮ์ขอพระองค์ได้ทรงโปรดประทานบุตรหรือธิดาที่มีความดีมีความซอลเลห์มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงให้กับข้าพระองค์ด้วยเถิดอัลลอฮ์ก็จะทรงเนี่ยมัดมาให้กับการหลับนอนของคู่นั้นแต่ถ้าเกิดพ่อเมายากลับมาแม่ก็เพิ่งกลับมาจากเที่ยวเจอกันจ้าเอ๋นอนกันหลับนอนกันลูกออกมาเนี่ยชัยฏอนอยู่ตรงนั้นด้วยชัยฏอนแทรกซ้อนตรงนั้นด้วยเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าลูกที่ไม่ได้ขอดูอาอย่าหวังว่าลูกนั้นจะได้ดิบได้ดีครับเห็นไหมฮะไม่ได้เริ่มต้นที่การสอนแล้วนะครับไอ้ลูกสองโลกเนี่ยไม่ได้เริ่มต้นว่าเดี๋ยวค่อยสอนลูกเจ็ดขวบไม่ใช่เริ่มตั้งแต่เลือกเมียจะเลือกมาเป็นเมียที่ดูเราตลอดชีวิตหรือดูเราตอนเรามีฐานะจะเลือกเมียที่เป็นผู้หญิงมาดูแลมาเป็นแม่ของลูกหรือมาเป็นแม่ของเราเอาล้อหัวบัตรแม่ของลูกหรือแม่ของเราเอาแม่ของลูกหรือแม่ของเราท่านหญิงขอท่านหญิงคอดียะรอดิยัลลอฮุอันฮะทันทีที่ท่านนบีกลับมาจากการตกใจทันทีที่ห้าวะฮีแรกมาอิกรอบบิสมิรอบบิกัลละซีคอลักท่านนบีตกใจวิ่งกลับบ้านพี่น้องครับท่านหญิงท่านอันนบีวิ่งกลับบ้านเจอเมียวิ่งไปหาใครครับวิ่งไปหาเมียครับผู้ชายจำไว้เลยนะครับมีปัญหาวงเขาวิ่งหาเพื่อนเมียดีที่สุดถ้าเมียดีนี่เขาชี้ให้เห็นถึงเมียดีก่อนนะฮะพอวิ่งกลับมาเมียท่านหญิงคอดิยอเห็นสามีตกใจเรียกสามีมานอนที่ตักรูปหัวท่านนบีนะว่าไงบ้างนบีเล่าเลยฉันตกใจมากเลยแล้วก็บอกว่ายังไงครับฉันเจอนั่นเจอนี่ฉันไม่รู้จริงหรือเปล่าท่านหญิงคอดิยอจริงแน่นอนท่านเป็นคนดีอัลลอฮ์ให้กับท่านแล้วก็หลับของเราเป็นไงผัวกลับมาบ้านไปไหนมาทำไมบ้านนี้เพิ่งมาจะเป็นแม่ของไงวะไม่มีแต่นี้ไม่มีพูดถึงที่อื่นโอ้ในนี้ไม่มีดูหน้ารู้หมดเลยเอ้าดูต่อคือพอหลังจากนั้นเนี่ยนะครับพอเราเลือกแล้วขอดูอาจากการหลับนอนจำไว้เลยนะครับอัลลอฮ์จะเริ่มลงเนี่ยมัดให้กับน้ำอสุจิที่หลุดออกมาน้ำอสุจิของเราเนี่ยนะครับในหนึ่งหยดมีตัวสเปิร์มประมาณ10ล้านตัว10ล้านตัวนะครับเราออกมา6หยดเนี่ย60ล้านคนไทยทั้งประเทศแต่ใน60ล้านเนี่ยอัลลอฮ์จะคัดตัวที่ดีที่สุดเท่านั้นที่จะเข้าไปสู่รังไข่ของผู้หญิงพี่น้องผมพูดเรื่องนี้นักวิทยาศาสตร์งงงวยนะครับนักวิทยาศาสตร์งงงวยว่าสิ่งที่นบีพูดที่อัลลอฮ์บอกเมื่อ 1,400 ปีที่แล้วนักวิทยาศาสตร์เพิ่งค้นพบ60ล้านตัวจะเหลือตัวเดียวซึ่งถูกคัดเข้าไปแต่ถ้าไม่มีดุอามันไปหมดแล้วครับตัวไหนจะไปมันก็ไปแต่ถ้าเกิดว่าขอดุอาอัลลอฮ์นั่งมองเลยเพราะขอดุอายาอัลลอฮ์ขอพระองค์ได้ทรงโปรดประทานลูกที่ดีลูกที่ซอลเลห์ที่แข็งแรงให้กับข้าพระองค์ด้วยเถิดขอให้เขาได้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมอัลลอฮ์ก็จะคัดแล้วดันผลักดันไอ้ตัวดีๆนั้นเข้าสู่รังไข่ของผู้หญิงแล้วก็โดดเกาะวันที่ไข่สุกและจากนั้นนะครับการปฏิสนธิทารกก็เริ่มเกิดขึ้นเห็นไหมครับพี่น้องเริ่มเกิดขึ้นทันทีที่ทารกลืมออกมาจากอวัยวะเพศของผู้หญิงทันทีปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือต้องให้เขารู้ว่าอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮ์ทรงยิ่งใหญ่ไม่ใช่หมอไม่ใช่แม่ไม่ใช่พ่อแต่อัลลอฮ์เท่านั้นทรงยิ่งใหญ่พี่น้องครับพี่น้องบอกลูกหลานของพี่น้องไม่ต้องบอกตัวเองเพราะตัวเองพ้นมาแล้วบอกลูกของเราว่าถ้าจะมีลูกสองอย่างนี้สำคัญที่สุดบางคนบอกไปเริ่มเจ็ดกว่าไม่ใช่ถ้าสองอย่างนี้ไม่ดีกระดุมเม็ดแรกผิดแล้วแล้วที่เหลือจะถูกได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมครับเอาเม็ดนี้มาใส่นี่ยังไงก็เบี้ยวแต่ถ้ากระดุมเม็ดแรกถูกมันค่อยๆเป็นค่อยๆไปเห็นไหมครับถ้าพี่น้องไม่สามารถได้สอนสองอย่างนี้เพราะฉะนั้นเรื่องอิสลามนะมันไม่ได้ไปเรียนกันปลายเหตุมันเริ่มที่ต้นเหตุถ้าเรามีมานต่อหรอใช่ไหมครับแต่ถ้าคนลืมสองอย่างนี้ไปเริ่มตรงกลางยากเห็นไหมครับเขาถึงบอกต้องเริ่มเรียนศาสนาพอหลังจากที่เด็กออกมาเห็นไหมครับหมดหน้าที่พ่อแล้วครับพอออกไปทำมาหากินเป็นเรื่องของแ
เห็นไหมครับเป็นเรื่องของแม่เพราะฉะนั้นเวลาซอฮาบะห์มาถามนบีเนี่ยใครสำคัญที่สุดนอกจากอัลลอฮ์นอกจากนบีแล้วมีใครแม่เหมาะง่ะนบีบอกเหมาะแกนั่นแหละเออแล้วใครอีกเหมาะแกสามเหมาะสามเหมาะนี่มาดิไอ้ผู้ชายนี่มีเมียสามคนนะเหมาะเดิมนั่นแหละเหมาะเดิมเห็นไหมครับจนนบีพอครั้งที่สามพอครั้งที่สี่นบีหันไปให้เปาะมึงคนนึงเห็นไหมนี่คือสิ่งที่นะครับนี่คือสิ่งที่เราและลูกของเราต้องรับรู้เพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องทราบไหมครับเด็กอายุ10กว่าขวบเนี่ยเขาอยู่กับเรา 90,000 กว่าชั่วโมงครับไปโรงเรียน 7,000 กว่าชั่วโมงเราสำคัญที่สุดแล้วเราก็เริ่มเลี้ยงเขาเลี้ยงอย่าไปซีเรียสกับเด็กจำไว้ประเภทพอขวบ2ขวบจับใส่ที่หยาบมันไม่จำเป็นใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้เด็กลำคาญถอดก็ช่างมันเพราะศาสนาไม่ได้บังคับศาสนาให้สอนทุกสิ่งทุกอย่างต่อเด็กประมาณ7ขวบถ้าเด็กอยากใส่แล้วใส่ให้เด็กไม่ลำคาญให้เขาใส่เลยเขาจะได้ฝึกแต่ถ้าเด็กลำคาญมันร้อนมันถอดก็อย่าไปบังคับเขาเพราะมันไม่วายิบอิสลามเป็นเรื่องที่ถ้าไม่วายิบไม่จำเป็นต้องไปบีบบังคับใครนะฮะถ้าไม่วายิบไม่ต้องไปบีบบังคับใครเด็กเขาอยากจะสนุกปล่อยเขาอย่าลืมว่าท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮะตอนอายุ10ขวบหลังจากได้นิกาห์แล้วเนี่ยท่านหญิงอาอิชะฮ์ยังเล่นตุ๊กตาอยู่เลยนบีไม่ได้ห้ามท่านนบีรู้วัยของคนแต่พอถึงวัยหนึ่งวัยหนึ่งเนี่ยมันจะมีพัฒนาการที่ต้องถูกห้ามเห็นไหมครับพอ7ขวบเริ่มสอนสอนเรื่องนั้นสอนเรื่องนี้นะครับสอนเพื่อที่จะให้ของขวัญชิ้นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่อัลลอฮ์มอบให้กับเรานั้นมันเริ่มเป็นรูปเป็นร่างเป็นทรงตามที่เราต้องการนะครับพอเริ่มสอนเขานะผิดบ้างถูกบ้างนะครับถ้ามีโอกาสไปดูเด็กผมมีเด็กอยู่คนอายุ4ขวบมาอยู่กับผม3ขวบทำได้ทุกอย่างเสียงดังลั่นเลยขอดูอาได้ทุกอย่างเพราะนั่งอยู่อย่างนั้นนะนั่งฟังเขาจนเป็นหมดพ่อไม่มีแม่ไม่มีเด็กลูกเจ๊กด้วยซ้ำไปเขาเอามาทิ้งผมก็รับเลี้ยงไว้ตาหยีเลยถ้าดูโทรทัศน์คงจะเคยเห็นนะครับชื่อซาดาพี่น้องครับเพราะหลังจากนั้น7ถึง10ขวบพี่น้องอยากใส่อะไรพี่น้องใส่จำไว้เลยนะครับพี่น้องการสอนเด็ก7ถึง10ขวบเหมือนกับเรากำลังสลักหินแกรนิตพี่น้องสลักหินแกรนิตนั่นหมายถึงว่าพอสลักไปแล้วเนี่ยมันลบไม่ออกครับลบไม่ออกเพราะฉะนั้นพี่น้องอย่าไปกลัวเลยคนที่เขาทำบิดอะห์ก็ดีที่เราว่าว่าคนนั้นบิดอะห์คนนี้อย่างนี้อย่าไปว่าเขาเขาถูกสอนมาตั้งแต่เด็กเนี่ยมันลบยากเขาไม่ผิดไอ้คนสอนต่างหากละที่ผิดไอ้ยะรียะห์ที่มันจะถึงเนี่ยคือไอ้คนสอนน่ะผิดเพราะอะไรพี่น้องทราบไหมครับเพราะเขาบอกแล้วมันเหมือนกับเราสลักตัวหนังสือบนหินแล้วอยู่ดีๆจะไปลบมันตอนโตเนี่ยมันยากเพราะนั้นพี่น้องต้องนึกให้ดีว่าให้เริ่ม7ขวบจะสอนอะไรผมโชคดีที่ไม่เคยเรียนศาสนาเพื่อนผมเรียนศาสนาหมดตอนนี้ยังทะเลาะกันไม่เลิกเลยเฮ้ยมึงบิดอะห์มึงคณะใหม่คณะเก่าเพราะอะไรเพราะไม่ได้ใช้สมองแล้วใช้ลูกตามเฮ้ยเปาะกูบอกยอกกูบอกโต๊ะครูกูบอกมันก็เถียงกันดิไอ้นี่โต๊ะครูไอ้กูลูกศิษย์กูอีกูแอร์เว้ยไอ้น้อยกูลูกศิษย์กูหมัดไฟเว้ยเถียงกันเพราะอะไรเพราะมันถูกปลูกฝังมาจากคน2กลุ่มไอ้กูอีก็ว่าอย่างงี้กูหมัดไฟก็ว่าอย่างงี้ทะเลาะกันมันไม่ได้เคยกลับไปถึงต้นทางแต่ผมไม่เคยเรียนผมเลยสบายเพราะตอนนี้ถ้าใครมาสอนผมผมมีสติที่จะคิดไหนถูกอันไหนผิดเห็นไหมครับพี่น้องเพราะฉะนั้นแล้วจำไว้เลยนะครับถ้าเราจะสอนลูกหลานเราถ้าไม่รู้จริงอย่าไม่รู้อย่าชี้เมื่อกี้มากับลูกสาวถามเอ้ยอาคารลิเบียไปทางไหนมันชี้ไปนู่นไอ้เราก็ไปเลยพอไปเจอตำรวจถามอาคารลิเบียอยู่ไหนเขาบอกเลยมาแล้วเนี่ยเจอไอ้พวกไม่รู้แล้วชี้ไม่รู้แล้วเฉยเออมันอย่าชี้กลับมันจะด่ามันไปแล้วเขาเรียกไม่รู้แล้วชี้จำไว้เลยนะพอไม่รู้แล้วอย่าชี้โดยเฉพาะเรื่องศาสนาพอกลับมาถามมันเมื่อกี้มันบอกไปตรงนู้นนะได้แต่ต้องอ้อมโอ้โหเรื่องศาสนาไปอ้อมตายก่อนเลยนะเพราะฉะนั้นจำไว้เลยนะครับพอเรื่องศาสนาไม่รู้อย่าชี้ไปถามคนรู้อย่าคิดเองตัดสินใจเองเพราะการที่เราจะสอนเด็กมันฝังเลยครับแล้วเขาจะไม่เชื่อคนอื่นเพราะเรามีบุญคุณกับเขาเรากินให้เขากินเขาก็จะเชื่อเราไอ้คนอื่นเป็นใครอยู่ดีมาสอนเขาไม่เชื่อเห็นไหมฮะนี่เริ่มต้นการเลี้ยงลูกแล้วนะครับพอหลังจากนั้นหลังสิบขวบถามว่าเคยตีลูกสักครั้งไหมสงสารมันไม่กล้าตีเวลามันไม่ไปโรงเรียนสามวันขวดมันตั้งแต่เช้ายันสิบโมง
ป่วยก็ให้ไปกลัวมันจะสอบเข้าโรงเรียนเซนไม่ได้โรงเรียนฝรั่งไม่ได้แต่พอมันไม่ละหมาดโอ้ช่างมันเด้อเดี๋ยวมันก็เป็นไม่คุมหิญาบช่างมันเด้อเดี๋ยวมันก็คลุมหันมาดูตัวเองเลยครับเห็นไหมฮะนี่คือสิ่งที่เริ่มที่ตัวเราความสงสารความรักของเราเนี่ยเขาเรียกแม่ทำลายลูกพ่อทำลายลูกไม่ต้องดูคนอื่นผมนี่แหละครับเลี้ยงมาสงสารมันแต่ในที่สุดต้องตัดใจต้องตัดใจนะครับไม่ต้องกลัวว่าเด็กจะเกลียดบางคนกลัวเด็กจะเกลียดผมมีเลยผมบอกว่าคุณทำได้สองอย่างเนี่ยสำเร็จหนึ่งสั่งปุ๊บเด็กจบหยุดเด็กหยุดผมบางคนบอกให้เธอเลี้ยงกันเด็กมันกลัวคุณก็ต้องทำได้อย่างหนึ่งทันทีที่คุณลงจากบ้านลงจากรถเด็กจะวิ่งเข้ามาโอ้มากอดถ้าคุณทำได้สองอย่างนี้นั่นคือความสำเร็จลงรถปุ๊บเด็กวิ่งมากอดเลยแต่เด็กกำลังทำอะไรผิดๆสั่งปุ๊บเด็กหยุดเลยแต่เราทำได้อย่างเดียวบางคนอยากให้เด็กรักตามใจเด็กทุกอย่างเลยไม่เคยดุบางคนดุอย่างเดียวไม่เคยตามใจนี่แหละครับมันเสียโอกาสเห็นไหมครับพี่น้องเพราะเด็ก10ขวบเริ่มสอนเขาให้เขารู้จักทุกสิ่งทุกอย่างนะครับให้เขารู้จักความสำคัญของพ่อของแม่นะครับแล้วเด็กนี่คือจุดเริ่มต้นเพราะอะไรครับเพราะหลังจากนั้นเนี่ยนะครับวันนี้เราต้องต่อสู้อย่างหนักเพราะเราอยู่ในโลกที่ไม่ใช่โลกของมุสลิมถ้าเราอยู่ประเทศมุสลิมสบายเลยเอาแค่มาเลเซียเนี่ยเรื่องคุมหิญาบเรื่องเล็กสมัยนี้เนี่ยการคุมหิญาบอย่าคิดว่าเป็นเรื่องง่ายนะคุณบอกว่าง่ายแต่คนที่เขาทำงานบริษัทแสงสีลมง่ายไหมไม่ง่ายเขายังต้องต่อสู้กับนับสู่ความรู้สึกเขายังต้องต่อสู้เพราะทั้งโรงงานไม่มีใครเลยทั้งบริษัทมีเราคนเดียวมีผ้าห่อหัวอยู่คนเดียวทำไมผมถึงเรียกผ้าห่อหัวเพราะว่ามันไม่ใช่หิญาบหิญาบคือการปกปิดเปิดได้เฉพาะใบหน้ากับฝ่ามือแต่พี่น้องเคยเห็นไหมฮะคลุมข้างบนแขนโผล่ไอ้นี่เขาเรียกผ้าห่อหัวทางใต้บานเลยขาย KFC นะแขนขาวผ่องเลยนะบางคนก็ดำปืดเลยนะแต่โผล่หน้ามาไอ้นี่ผ้าห่อหัวถ้าฮิญาบต้องปิดหมดฮิญาบไม่ใช่ผ้าห่อหัวแต่การปิดปกปิดเอาเราทั้งหมดนั่นคือฮิญาบเห็นไหมครับยากถ้าย้อนกลับไปสักประมาณ20ปีนี่คงอยู่มาแล้วทั้งนั้นนะ20ปีนะมีไหมเลยคุณพี่ยาบจะคุมก็แต่เมื่อไปงานสุเหร่าใช่ป่ะแล้วไม่มีหรอกไอ้มาใส่โต๊ะแบบเนี้ยแต่ก่อนสโลงผ้าถุงผ้าปะเต้นี่ผมงงเมื่อวานไปงานยาตีมเดินทั้งงานไม่มีคนขายสโลงมันขายโต๊ะกันหมดไอ้พวกเราเนี่ยลืมชาติพันธุ์บ้าเป็นอาหรับเป็นหมดไอ้เรามันมลายูเนี่ยใส่กันโต๊ะปะเต้หายไปไหนหมดอยู่ที่บ้านแต่เต้ใส่นอนพอออกข้างนอกใส่โต๊ะเราไม่ใช่อาหรับผมเนี่ยนะครับจำไว้เลยนะครับอยู่บ้านผมใส่สโลงตลอดทุกวันนี้แล้วผมไม่ค่อยผมไม่สนับสนุนให้คนใส่โต๊ะหรอกมันไม่ใช่คือไม่ได้ผิดไม่ได้บาปนะแต่ว่ามันไม่ใช่เราเพราะเราคือมลายูมาแสดงความเป็นมลายูแต่ไม่ได้ผิดที่พูดเนี่ยผมไม่ได้สนับสนุนอ่ะมาดูต่อพี่น้องครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจะทำอะไรในหลักการอิสลามในประเทศไทยยากหมดครับอย่าบอกว่าง่ายเพราะเราทำเพราะเราอยู่ในสังคมบางสังคมแต่บางคนเขาอยู่ข้างนอกยากสำหรับเขาลูกหลานผมเนี่ยเวลามาหาผมที่มูลนิธิโอ้คุมเงินสวยเลยเวลามันอยู่ข้างนอกก็ปิ้วเลยนะฮะเราก็พยายามทำใจแล้วก็สอนกันนี่มาเดี๋ยวต้องว่าคนอื่นเอาลูกหลานตัวเองนี่แหละครับไม่ต้องไปว่าคนอื่นนะครับพี่น้องหลังจากนั้นการต่อสู้นี่คือจิฮาดอักบัรจำไว้เลยไอ้ที่ออกมาเย้ยเย้ยไอ้นี่เรื่องเล็กโอ้จับอาวุธต่อสู้กับยิวไอ้นั่นเขาเรียกจิฮาดธรรมดาซอฮาบะท่านหนึ่งออกสงครามกับท่านนบีชนะโอ้โหก็เฮี้ยนก็หืมยารอซูลุลละมีอีกไหมฉันอยากรบเหลือเกินฉันอยากจิฮาดเหลือเกินท่านนบีบอกว่าไงไหมเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอเจอยังไงนี่กำลังเดินเข้ามาดินะเจอยังไงก็เดี๋ยวเจอพอกลับไปบ้านทะเลาะกับเมียอัลลอฮ์บอกไอ้นั่นแหละญิฮาดอักบัรมันต้องไปต่อสู้ตรงนั้นแหละไอ้ลบข้างนอกนะเรื่องเล็กใช่ไหมไอ้ลบที่บ้านเนี่ยนับสู้ของตัวเองนั่นแหละเรื่องใหญ่เพราะนั้นการต่อสู้กับตัวเองนั่นคือเรื่องใหญ่ที่สุดเขาเรียกญิฮาดอักบัรเห็นไหมครับเราชนะข้างนอกหมดแต่นับสู้ตัวเองเป็นไงเห็นไหมนี่คือสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นกับเราต้องสอนทำไมเราต้องสอนเขาเพราะอะไรตอบผมสักสองคนดิหนึ่งทำไมต้องสอนเขาเรื่องแบบนี้เพราะดุนยามันสั้นนักถ้าเราปล่อยเขาตามยถากรรมเนี่ยเขาอยู่ไม่เกิน70ปีเอาว่าอยู่ไม่เกิน200ปีอ่ะให้เยอะเลยมีไหม200ปีลุงผม170ครับ
ลุงผม170 2คนนะไม่ใช่คนเดียว2คนรวมกันคนหนึ่ง80อีกคนตายไปแล้วคนหนึ่งถ้าอยู่ต่อก็180กว่านี่ตายไปแล้วนี่บางคนนึกว่าคนเดียวผมไม่ค่อยโกหกใครนะ2คนรวมกันได้100เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อเราอยู่ไม่นานนะครับเขาถึงเรียกว่าโลกนี้เป็นโลกทดลองแล้วโลกหน้าอยู่กี่ปีไม่มีเวลาสิ้นสุดเพราะฉะนั้นเราต้องให้เขาเป็นโลกทดสอบเป็นนรกสำหรับเราเป็นคนแปลกหน้าสำหรับประชากรอื่นๆเพื่อที่จะให้เขาสู่สวงสวรรค์ตรงนี้เป็นความคิดที่ถือว่าเล็กมากนะที่จะให้ลูกสู่สวงสวรรค์แต่สิ่งที่มันยิ่งใหญ่กว่านั้นคืออะไรทราบไหมครับเขาจะเป็นกุญแจพาเราสู่สวงสวรรค์ด้วยพี่น้องครับก่อนที่ผมจะไปถึงเรื่องลูกมีคนอยู่เยอะแยะในสังคมมุสลิมร่ำรวยพี่น้องทำบุญไม่ขาดมัสยิดจัดงานเอาไปเลย 70,000 แสนหนึ่งนี่ให้ผมมา 600,000 ทำบุญเยอะแยะพี่น้องครับคนคนนี้ละหมาดไม่ขาดเลยนะฮะละหมาดไม่ขาดเลยผ้าซื้อใหม่ไม่มีขาดเลยผ้าเนี่ยนะฮะผ้าเพิ่งซื้อตามงานแต่ละหมาดครบไม่ง่วงนะละหมาดครบวันหลังไม่เชิญแล้วไม่ไหวคิดแล้วก็ไป56ครั้งกะไปตายนู่นเลยกะว่าตายที่นู่นมีคนละหมาดให้3ล้านคนพอครั้งที่17จะไปสะดุดเครื่องบินตายตกลงมาเดี๋ยวตายที่มักกะตายอยู่แถวดอนเมืองแหละเพราะอะไรไปผิดขึ้นเครื่องบินไปมักกะมันต้องไปสุวรรณภูมิไอ้นี่ไปดอนเมืองมันบินภายในตายพี่น้องครับพอเขาตายไปคิดว่าคนคนนี้ได้เข้าสวรรค์ไหมคิดว่าได้เข้าสวรรค์ไหมเอาไม่คิดยากจังก็ได้ต้องทำทั้งหลายอย่างพอระหว่างที่เขาจะเดินเข้าสวรรค์จะมีคนอยู่8คนมายืนขวางเขาอยู่รู้ไหม8คนนี้คือใครคือคนที่มีสิทธิ์รับสกาดและไอ้คน8คนนี้จะบอกเลยอย่าอัลลอฮ์ไอ้คนคนนี้มันเอาเงินของฉันไปมันไม่ให้เงินของฉันอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรเป็นไงครับไอ้คนคนนี้โหโดนชดใช้หนี้เห็นไหมครับทำทุกอย่างลืมอย่างเดียวลืมจ่ายสกาดลืมว่านั่นคือของตัวเองไปทำบุญไม่ใช่นะครับทำบุญสุเหร่าไม่ใช่สกาดไอ้นั่นคือเงินของเราแต่สกาดไม่ใช่เงินของเราบางคนเนี่ยไปทำฮัจญ์แล้วไม่ออกสกาดฮัจญ์นี่ซอฟไหมทำไมเพราะสกาดมันต้องเสร็จก่อนฮัจญ์คุณเก็บเงินได้ 150,000 บาทปีนี้ทำฮัจญ์ได้ไหมยังไม่ได้เพราะฮัจญ์ต้อง 200,000 พอปีหน้าเก็บเงินได้อีก 60,000 ได้ 200,000 ไปทำฮัจญ์ไปได้ไหมไม่ได้ครับเพราะปีที่แล้วไม่ได้ออกสกาดไอ้เงิน 150,000 ต้องออกสกาดก่อนเห็นไหมพี่น้องเราที่3จังหวัดขายที่ขายทางน่ะพวกเนี้ยฮัจญ์ไม่ซ้อนะครับผมไม่ได้พูดฮุกกลมนะแต่ผมพูดตามหลักการเดี๋ยวจะหาว่าเฮ้ยเอาเรื่องของอัลเลาะห์ตัดสินนั่นอีกเรื่องนึงเขาขออภัยขอมาอัฟอีกเรื่องนึงขอตะบัดตัวแต่ผมกําลังพูดถึงหลักการเพราะเงินที่จะต้องออกสกาดต้องมาก่อนเห็นไหมครับเช่นเดียวกันครับพี่น้องผมกำลังพูดเรื่องของลูกเดี๋ยวคนเอ๊ะทำไมมายกตัวอย่างลูกเราเหมือนกันเขาบอกว่าลูกที่ซอละพอลูกเราตายนะครับลูกเราตายสิ่งที่เราจะได้รับเข้าสวรรค์มีหะดีษบอกเลยเขาเอาเด็กคนนี้เข้าสวรรค์อัลลอฮ์บอกไอ้เด็กคนนี้ไปสวรรค์เด็กไปไหมไม่ไปอย่าอัลลอฮ์ฉันไม่ไปทำไมล่ะพ่อแม่ฉันยังอยู่ข้างหลังอยู่เลยเด็กครับพี่น้องพ่อแม่ฉันยังอยู่ข้างหลังอยู่เลยอัลลอฮ์เห็นเลยโหลูกคนนี้เป็นลูกที่รักพ่อรักแม่ทำไมเขาถึงรักพ่อรักแม่เพราะพ่อแม่เขาทำไมเขาใช้คำว่าลูกซอละทำไมไม่ใช้ว่าลูกธรรมดาล่ะเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกที่เด็กมันเกิดมาแล้วอยู่ดีๆมันจะดีถ้าพ่อแม่มันไม่สอนเพราะนั้นเขาถึงถือว่าลูกที่ซอละแสดงว่าพ่อแม่มันสอนพอสอนมาปุ๊บลูกพวกนี้ตายไปเขาจะรอพอเราตายไปเนี่ยลูกเขาจะขอแต่ถ้าลูกตายก่อนเห็นไหมครับเราตายก่อนลูกจะขอดุอาให้เรานะครับแต่ถ้าเกิดเด็กตายก่อนเขาก็จะรอเราเอาละครับพี่น้องทีนี้พอเราตายปุ๊บใช่ไหมฮะลูกเราทำบุญเลยเชิญละแบมา16คนไอ้16คนไม่พอเอา45คนเอาแล้วนั่งยกขอกันยะอัลลอฮ์ยะอัลลอฮ์ไอ้เราก็จัดอาหารอย่างดีเลยคุยกันเจียวเลยนะครับทำเลยทำทุกวันเขาทำ7วัน40วันอันนี้ทำ48วันเราได้เข้าสวรรค์ไหมทำไมไม่ได้ก็ทำทุกวันเลยเลี้ยงคน
มันไม่ใช่กิตาบุลลอฮ์ซุนนะห์หรอกเพราะมันไม่ได้ขอดุอามันให้คนอื่นขอไอ้ลูกนั่งคุยอยู่ในครัวเอ้ยจะกินอะไรยอกูชอบยอชอบอะไรละแบกินหมดยอชอบแพะทำแพะละแบกินยอชอบมะม่วงทำมะม่วงคนเดียวมะม่วงละแบกินหมดพอละแบกินเจอมะม่วงงอมมันด่าอีกแม่งไม่ให้กูมะม่วงงอมเห็นไหมพี่น้องนะพอละแบกินเราไม่ให้เงินบนอีกได้30มึงจะเอา40ได้ไงไม่อ่านยาซีนมีรถมันลดแล้วก็ลดทุกสิ่งทุกอย่างมันใช้ปัญญาพี่น้องต้องใช้สติปัญญาอย่าไปว่าไอ้นั่นบิดอะห์ไอ้นี่ผิดไม่ถูกใช้ปัญญาตามที่อัลลอฮ์บอกเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจะเลี้ยงคนก็เลี้ยงไปแต่ดุอาของลูกก็ขอเลยไม่ใช่ให้คนอื่นขอไอ้คนที่ขอน่ะห่วยกว่าเราอีกอัลลอฮ์ยังเมาอยู่เลยพอเราเชิญปุ๊บใส่สโลงใส่โต๊ะเบิ่มเลยเมื่อวานเมาแล้วมันจะมาขอดุอาให้เราได้ไงล่ะใช่ไหมพี่น้องอัลลอฮ์จะรับดุอาของคนดุอาที่ถูกตอบแล้วจะเป็นดุอาของคนที่มีอีมานต่ออัลลอฮ์เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นพอเราสอนลูกเราดีนะสอนลูกเราดีนะครับเราตายไปลูกเราก็จะขอดุอายะอัลลอฮ์ขอพระองค์ได้ทรงโปรดนะครับประทานความรักความเมตตาความสุขความจำเริญให้กับบิดาของบรรดาที่ล่วงลับไปแล้วขออภัยให้กับเขาเหล่านั้นขอให้เขาเหล่านั้นได้กลับไปสู่ความเมตตาของพระองค์ในสภาพของมุสลิมที่สมบูรณ์ขอตรงนี้เลยนะครับอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญิมยาอัยยูฮัลละซีนอามันนุตักกุลลอฮะฮักกุกอติวะลาตะมูตุนนะอิลลาวะอันตุมมุสลิมูนอัลลอฮ์บอกเลยโอ้บรรดาผู้ศรัทธาอย่าได้ตายนะจนกว่าจะเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นให้ลูกเราขอหรือเราขอให้เปาะเราเมาะเราเลยยาอัลลอฮ์ขอพระองค์ได้ทรงโปรดประทานให้บิดามารดาของข้าพระองค์นั้นนะครับได้เสียชีวิตในสภาพของมุสลิมที่สมบูรณ์หนึ่งก่อนเลยนะเอาตอนตายตอนที่สองขอพระองค์ได้ทรงโปรดประทานคุ้มครองปกป้องให้บิดาและมารดาของข้าพระองค์รอดพ้นจากการลงโทษในอารัมบรซักอย่าเพิ่งไปถึงนู่นเลยนะเอาอารัมบรซักก่อนเพราะมันยังไม่ได้ตัดสินไม่ใช่ขอตรงนู้นไอ้ตนนี่โดนทุบทุกวันบริกัดมาทุบทุกวันขอตรงนี้ก่อนในกูบอร์ใช่ไหมครับแล้วขอพระองค์ได้ทรงโปรดประทานให้เขาเหล่านั้นได้เข้าสู่สวงสวรรค์อันมั่นคงของพระองค์สามที่เลยครับดูอานี้ไม่ต้องขอเยอะรบบนนารบเอาตรงนี้ให้สามที่เข้าใจเลยว่าเราขออะไรอย่าไปอามีนอามีนตามอิหมัมนะอิหมัมมันไม่มีลูกยาอัลลอฮ์ขอพระองค์ได้ทรงโปรดประทานลูกและฉันสักห้าหกคนเถอะไอ้ข้างหลังมีลูกหกคนอามีนอามีนอัลลอฮ์ลงไอ้ข้างหลังเพิ่มเป็นสิบเลี้ยงไม่ทันยาอามีนนะฮะขออย่างยาอัลลอฮ์ขอพระองค์ได้ทรงโปรดประทานความเมตตาอภัยด้วยกันนะเมตตาและอภัยให้แก่บิดาและมารดาของข้าพระองค์นะครับและให้เขาเหล่านั้นได้กลับสู่ความเมตตาของพระองค์ในสภาพของมุสลิมที่สมบูรณ์เพราะบางทีรถชนตายไม่ทันกล่าวกะลิมอชาดะเราขอให้เห็นไหมครับบางทีเนี่ยครับครับตู้มตายโหไม่ได้กล่าวอะไรเลยเราขอให้ใช่ไหมครับพอขอเสร็จให้รอดพ้นจากการถูกลงโทษในอารัมบรซักเพราะตอนนี้อยู่อารัมบรซักกำลังโดนทุบโดนตีพระมลิกัดยกจะตีพอเราขอปุ๊บจบเลยแล้วสุดท้ายขอพระองค์ได้ทรงโปรดประทานให้เขาเข้าสู่สวงสวรรค์อันมั่นคงของพระองค์สามอย่างนี้เคยขอกันไหมให้ได้สามอย่างปลอดภัยเห็นไหมครับแต่ถ้าเด็กตายก่อนเด็กตายก่อนเขาจะรออัลลอฮ์บอกไปสวรรค์ได้แกไม่มีความผิดยังฉันรอมะฉันก่อนโอ้โหอัลลอฮ์นึกเลยมันรักมะมันขนาดนั้นแสดงว่ามะมันต้องสอนดีมะมันต้องให้ความเมตตากับมันมาริกัดจดเลยมะมันชื่ออะไรมะชื่ออะไรฟาติมะจดฟาติมะนี่นี่นี่คิวเข้าสวรรค์นะทั้งที่ความผิดเยอะแยะเห็นไหมครับความผิดเยอะแยะแต่ลูกเนี่ยสามารถขอเพราะนั้นใครจะผิดจะถูกไม่สำคัญครับเพราะอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงเมตตาอย่าคิดว่าจะพูดถึงนรกไม่จำเป็นต้องพูดถึงนรกขอให้ลูกของเราได้มีโอกาสขอเห็นไหมครับพี่น้องสิ่งต่างๆเหล่านี้สองโลกไหมพอดุนยานี้เขาจะสร้างความหนักใจให้เรามาถ้าเราสอนเขาออกไปแว้นข้างนอกออกไปอย่างนั้นเป็นสกงสกอยไม่มีหรอกครับเพราะเราอยู่กับเขาใกล้ชิดกับเขาอย่าห่างเหินลูกอย่าเห็นผลประโยชน์ทางดุนยานะครับบางคนเนี่ยสร้างบ้านใหญ่โตลูกอยู่กับอะไรครับลูกอยู่กับมือถือทั้งนั้นตื่นเช้ามาดูอายังไงยาอัลลอฮ์ขอพระองค์ได้ทรงข้าขอชุกต่อความเมตตาที่พระองค์ได้ทรงโปรดให้ข้าพระองค์นั้นฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ได้ตายไปแล้วนะครับและข้าพระองค์ก็จะกลับไปสู่ความเมตตาของพระองค์นี่คือดูอาตอนเช้าไอ้นี่พอตื่นเช้าปุ๊บหยิบจุ๊งจุ๊งทำไมเมื่อคืนมันดังสองสามติ้งใครไลน์มาวะแบตชาร์จเต็มไหมยังเห็นไหมอย่าให้ลูกอยู่กับสิ่งเหล่านั้นจนเลย
เห็นไหมครับพี่น้องวันนี้เราอยู่กับลูกเราน้อยกว่าชัยฏอนเพราะชัยฏอนอยู่ในโทรศัพท์มือถือทั้งนั้นเลยบางคนบอกโอ้ฉันเมมกุรอานไว้เต็มเมมน่ะไม่เคยอ่านแล้วในโทรศัพท์มือถือนะเรื่องฟิตนะทั้งนั้นเลยไอ้นั่นมีชู้กับไอ้นี่ไอ้นี่ทั้งนั้นเรื่องฟิตนะทั้งนั้นเลยเห็นไหมครับพี่น้องแล้วว่าอยู่ในมือถือเนี่ย24ชั่วโมงไปเรียนฟะดูอีนวันหนึ่ง2ชั่วโมงบ่นแทบตายพ่อแม่พามาละหมาดวันไม่กี่นาทีไอ้นี่มันอยู่กับมือถือ24ชั่วโมงพี่น้องเปิดตอนไหนก็ได้และอย่านึกว่ามันไม่เคยเห็นของชั่วๆนะครับในมือถือมันดูได้ตลอดเวลานี่คือการต่อสู้นี่คือการต่อสู้ระหว่างเรากับชัยฏอนซึ่งมันประกาศต่ออัลเลาะห์แล้วฉันจะล่อลวงทุกวินาทีของลูกหลานอาดัมทุกวินาทีผมนี่มากที่สุดคนที่ยิ่งรู้เยอะรู้มากเยอะชัยฏอนอิบลิสบอกให้มึงไปไอ้นี่มันรู้เยอะไป16ตัวเคยไหมเวลาละหมาดแล้วอยากจะลุกเร็วๆอ่ะพอเราละหมาดปุ๊บชัยฏอนโดดขี่เลยนะมันโดดขี่คอโดดนั่นโดดนี่ต้องรีบลุกมันหนักมันกระซิบอัลลอฮฺอักบัรพอปุ๊บมันกระซิบเอ้ยเสื้อเมื่อกี้เก็บตากแดดอยู่นี่โดนแดดเลียสีจะจางเราก็นั่งอ่านปฏิหะอ่านปฏิหะไม่ได้เอาอันฮัมก็ได้วะลืมอ่านไปอ่านมาลืมอะไรล่ะเอารวมมันกระซิบแล้วกระซิบอีกไปดูอาหรับละหมาดดิได้ไหมมันนั่งดูบอลไปดูมวยพอดูมันเสียงอาซานมาโอ้โหมันรีบละหมาดเลยโทรทัศน์ตั้งอยู่นี่อัลลอฮฺบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาห์พอเขาเตะมันขยับอยู่เงี้ยไอเราอยู่ข้างหลังอยากจะถีบสักทีมันดูโทรทัศน์แล้วมันละหมาดไอเราเป็นมะมูมันอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนพอไอเนี่ยเตะมันอาลามีอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮ์ไปดูแถวนานาดิมันควงผู้หญิงมาเมืองไทยมันควงผู้หญิงมาพอเสียงอาซานผมก็ละหมาดแต่ก่อนเราขายไม่จงไม่จันนะพอเราละหมาดมันก็มาละหมาดเป็นมะมูมเรามันเพิ่งควงอีตัวมานั่นแหละอัลลอฮุอักบัรสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับเป็นความวิกฤตนะครับวิกฤตเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเนี่ยอยู่ในดุนยาเนี่ยต่อสู้ไม่มีอะไรที่เราไม่ต้องต่อแต่อย่าลืมนะครับสวงสวรรค์ของอัลลอฮ์ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราจะเอากลิ่นไอของสวรรค์ยอมลำบากไปครับผมเนี่ยไม่อยากจะเล่าชีวิตของตัวเองเล่าแล้วมันปวดร้าวถ้าผมเล่าแล้วมีร้องนี่พูดนี่ไม่ใช่เรื่องโกหกเลยนะฮะผมเรียนวัดสุทธิเนี่ยที่ต้องเดินจากวัดสุทธิแล้วไปอาติกเนี่ยนะครับแล้วก็ต้องเดินจากอาติกไปที่สะพานเนี่ยเพื่อนถามเดินทำไมเอ้ยกูอยากดูสะพานเปิดที่แท้ไม่มีค่ารถครับพี่น้องที่เป็นกระเป๋ารถเมย์สาย75เนี่ยพี่น้องรู้ไหมทำไมผมถึงต้องเป็นพอผมเป็นกระเป๋านักเรียนปุ๊บผมขึ้นรถฟรีครับเพราะรู้จักกระเป๋ารถมันเป็นอะไรที่ปวดร้าวมากพี่น้องนะครับเวลาเขาสวดมนต์น่ะตอนเช้าว่าอหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังผมต้องทำยังไงพี่น้องรู้ไหมครับผมก็ต้องอยู่เนี่ยโอ้สมัยก่อนความเป็นมุสลิมมันไม่ได้น่าพิสมัยสำหรับสังคมหรอกครับพอบอกเป็นแขกผมมันเกลียดไปครึ่งเมืองแล้วครับมันไม่เหมือนสมัยนี้เป็นมุสลิมเดินเชิดหน้าชูตาเลยนะครับพี่น้องอย่าไปคิดนั่นคือการต่อสู้แล้วผมไม่ใช่คนมีอีหม่านผมไม่ใช่คนมีความรู้ผมเพิ่งมารู้ไม่กี่วันนี้เองอาศัยอัลลอฮ์ให้พูดเก่งหน่อยถ้าเอาความรู้ผมไปเทียบกับอาจารย์เมื่อกี้อาจารย์อะไรนะอาจารย์ดัวเฮดหรืออาจารย์อามีนเฮมส์อะไรโอ้โหคนละชั้นผมห่างไกลอาศัยอัลลอฮ์ให้พูดเก่งหน่อยมีประสบการณ์หน่อยแต่ถ้าจะพูดความรู้เนี่ยถ้าเชิญผมมาแล้วหวังความรู้จากผมเนี่ยคิดผิดแต่ถ้าหวังประสบการณ์จากผมเนี่ยล้นนะครับเพราะชีวิตไม่เคยอยู่บ้านเลยนะฮะอยู่วัดครับพี่น้องใครจะเชื่อว่าคนอย่างผมอยู่วัด2ปีนะฮะพายเรือวัดสมัยก่อนวันนู้นเนี่ยพายเรือลำตรงเนี้ยเพื่อนเตะทุกวันถามทำไมพายเรือคว่ำพอเรือคว่ำลูกศิษย์พระอดกินเพราะอาหารมันตกน้ำหมดเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นประสบการณ์นะครับมันเป็นประสบการณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตแต่ละคนแต่ว่าสิ่งที่ผมได้จากพ่อแม่ผมเดือนบวชไปครัวที่บ้านไม่มีครัวเราก็ต้องบวช ด้วยย่อผมกี่โมงก็ละหมาดแล้วก็เห็นภาพต่างๆเหล่านั้นแต่เราไม่รู้มันคืออะไรแต่ในที่สุดพอเราเปิดหัวใจเนี่ยนะครับการละหมาดการถือศีลอดการอะไรมันเป็นเรื่องที่เราถือว่าเป็นเรื่องปกติแล้ววันนี้ผมนั่งขวดเด็กนั่งตีเด็กนั่งไล่เด็กทุกวันเด็กคนไหนไม่ละหมาดเรียกคนมา
เราทำให้เราได้ทำหน้าที่ต่างๆแล้วนะเพราะเราได้รู้แล้วว่าเขาอาจจะมีความคิดไม่เท่าเราวันหนึ่งนะครับถ้าเราไม่เคี่ยวเข็นกับเขาพอถึงวันนั้นเนี่ยเขาไม่ได้ได้อย่างเราเราเนี่ยอัลเลาะห์ให้อย่างมหาศาลไม่มีอะไรที่ผมจะได้รับจากใครก็ตามทีมากกับสิ่งที่อัลเลาะห์ให้ผมพี่น้องก็เหมือนกันผู้ศรัทธาทุกคนก็เหมือนกันนะครับอย่าคิดว่าทำไมฉันจนไอ้คนรวยนรกเยอะแยะใช่มั้ยครับคนรวยอย่างที่ผมบอกอ่ะไปทำ56ครั้งแต่ไม่ได้เข้าสวรรค์เพราะอะไรครับเพราะลืมสิ่งที่อัลเลาะห์ได้ฝากมาให้กับคนอื่นวันนี้อัลเลาะห์ฝากลูกมาให้อยู่ในการดูแลของเราถ้าคนรุ่นนี้ฝากหลานมาให้เป็นลูกของลูกเรากลับไปดูเขาว่าสิ่งที่ผมพูดนั้นเราได้ทำกับเขาบ้างแล้วยังไม่จำเป็นต้องสอนจนเขาสอบฟาโรอีนได้ที่หนึ่งแต่ถามว่าเราได้ทำตัวอย่างอิสลามเป็นศาสนาเดียวนะครับไม่ได้พูดถึงการสอนแต่กำลังพูดถึงแบบอย่างเห็นไหมฮะศาสนาอื่นๆอัลลอฮ์ไม่ได้บอกเลยนะครับว่าต้องไปตามนบีคนนั้นคนนั้นคนนั้นไปอ่านดูแล้วทำตามแต่พอพูดถึงอิสลามให้ตามคนนี้ดังนั้นจะเห็นได้ว่านบีของเราเป็นนบีที่ไม่มีความวิเศษวิโสเหมือนนบีอื่นๆเวลาเราพูดถึงเจ้าชายสิทธัตถะพระพุทธเจ้าเป็นไงเกิดมาโดนได้79ใช่มั้ยพอเราพูดถึงนบีอีสาคนตายยังทำให้ฟื้นได้เราพูดถึงนบีมูซาโมเสสโอ้โหน้ำทะเลตีปลาเป็นแผ่นดินเราพูดถึงนบีนัวไม่ได้เคยเป็นช่างเลยสร้างเรือลำใหญ่โตแต่พอพูดถึงนบีมูฮัมหมัดอัลเลาะห์ลูกกำพร้าเกิดมาเปาะตายอยู่ไม่ทันไรละเมาะตายอยู่ไม่ทันไรโต๊ะตายแชร์ตายเก้าอี้ตายหมดเป็นเด็กกำพร้าไปแล้วเห็นไหมแต่อะไรครับแต่อัลลอฮ์บอกให้ตามคนนี้ให้ตามคนนี้ถึงแม้ว่าอัลลอฮ์จะยกให้นบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามเป็นพระสหายแต่อัลลอฮ์ให้เกียรตินบีมูฮัมหมัดว่าทุกครั้งที่พูดถึงฉันจะต้องมีคนที่ตามฉันนั่นคืออะไรครับศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเห็นไหมพี่น้องนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ยกเกียรติแล้วเราจะทิ้งเกียรติอันนั้นเหรอนี่คือความโชคดีของพวกเราที่เกิดมาเป็นอุมมะห์ประชาชาติของท่านนบีมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่นบีทำเราถ่ายทอดออกมาแล้วไม่ใช่เรื่องยากทำไมอัลลอฮ์ไม่ให้นบีเป็นผู้วิเศษเหมือนคนอื่นล่ะหายตัวได้เหาะได้เหมือนคนอื่นเพราะอะไรพี่น้องทราบไหมครับเพราะถ้าเป็นอย่างนั้นเราทำตามได้ไหมไม่ได้ลงไปเหาะที่ขึ้นไปชั้น5เหาะลงมาตายเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์จะไม่ให้อะไรที่มันวิเศษใช่ไหมครับนบีทำเหมือนทุกคนทำได้พอพูดถึงเรื่องนบีนะเห็นไหมปวดร้าวทุกอย่างมีลูกก็ตายอัลลอฮุอักบัรแล้วคิดดูจะเล่าให้ฟังนิดหนึ่งเวลานบีนัวรู้จักนบีนัวไหมรู้จักไหมมีเบอร์โทรศัพท์ไหมไม่มีอย่างนั้นไม่รู้จักรู้จักต้องมีโทรศัพท์รู้จักเอาประวัติไหนบอกรู้จักถามเบอร์โทรศัพท์ไม่รู้แง่นบีนัวเนี่ยเวลาเขาโดนทำร้ายมากๆนบีนัวว่าไงเวลาไอ้คนนั้นก็แกล้งคนนี้ก็แกล้งนบีนัวว่าไงบอกอัลลอฮ์ว่าไงยาอัลลอฮ์ฉันหนักเหลือเกิน900กว่าปีแล้วเนี่ยขอพระองค์ได้ทรงโปรดทำลายเผ่าพันธุ์เหล่านี้ผู้คนเหล่านี้เหอะมันซ้นเล่มจังมันไม่เคารพพระองค์เลยทำลายมันซะอัลลอฮ์บอกฉันจะตอบรับคำขอของนัวให้น้ำท่วมโลกพี่น้องทราบไหมครับว่าท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเวลาท่านโดนซ้นเล่มหนักที่สุดที่ไหนที่ไหนครับที่ไหนนะที่เมืองดออีฟท่านไปเมืองดออีฟครับท่านดออีฟเนี่ยท่านกะไปเพื่ออะไรกะไปเพื่อที่จะเผยแพร่แล้วเสร็จแล้วเป็นยังไงโอ้โหโดนมันทุบโดนมันไล่โดนมันจนเลือดอาบล้มแล้วล้มอีกล้มแล้วล้มอีกพี่น้องครับดูซิว่าดูอาของนบีมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขออย่างไรยาอัลลอฮ์ขอพระองค์ได้ทรงโปรดอภัยให้เขาเหล่านั้นด้วยเถิดโอ้โหคนลุกพี่น้องเขาไม่รู้ถึงความยิ่งใหญ่เขาไม่รู้ถึงความเมตตาอภัยให้เขาเปิดหัวใจให้กับเขาเถอะนี่คือคนที่โดนซ้นเล่มโดนทุบโดนล้างไม่มีนบีคนไหนขออย่างนี้ไม่มีครับนี่คือคนที่เดินไม่ได้แล้วกลับบ้านนี่ลูกท่านหญิงฟาติมะห์นี่โอ้โหต้องดูแลปะอย่างดีเลยแต่นบีขออย่าอัลลอฮ์ขอพระองค์ได้ทรงโปรดเมตตาอภัยให้เขาไม่รู้เห็นไหมครับจะมีสักกี่คนที่ขออย่างนั้นนี่คือความโชคดีที่เราได้เกิดมาเป็นอุมมะห์ของท่านนบีมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือความโชคดีอย่าละทิ้งความโชคดีต่างๆเหล่านี้ไปแล้วนำความโชคดีต่างๆเหล่านี้ให้กับลูกๆหลานๆของเรานะครับให้กับลูกๆเลี้ยงลูกให้เป็นมิตรทั้งสองโลกและพอหลังจากนั้นนะครับพอเราตายไป
นะครับลูกของเราก็อย่าอัลลอฮ์ขอพระองค์ได้ทรงโปรดประทานคุ้มครองปกป้องให้กับบิดาและมารดาเหมือนที่ท่านทั้งสองนั้นได้เลี้ยงข้าพระองค์มาอัลลอฮ์เปิดประตูเลยทั้งที่เรานั้นมีความผิดอื่นๆแต่อัลลอฮ์เปิดประตูเพราะอะไรเพราะถือว่าเรานั้นเลี้ยงลูกได้ดีเป็นสมบัติต่อไปของมนุษยชาติเห็นไหมครับพี่น้องนี่คือสิ่งที่เป็นหัวข้อง่ายๆดูเหมือนยากแต่มันเป็นเรื่องที่ง่ายมากเลี้ยงลูกให้ดีคนคนหนึ่งอาจจะเลวกับสิ่งอื่นๆคดโกงสิ่งอื่นๆแต่เมื่อลูกเขาขอดูอาให้กับเขาเมื่อลูกของเขาขอดูอาให้กับเขาทุกสิ่งทุกอย่างสิ้นสุดความผิดจะถูกค่อยๆยกออกยกออกในขณะที่ลูกน้องขอดูอาให้ตั้งเยอะตั้งแยะไม่มีผลลูกน้องกินเงินเดือนขึ้นเงินเดือนแต่ลูกไม่ขอผมเนี่ยนึกว่าตัวเองนั้นโชคร้ายเกิดมาไม่มีลูกมันเป็นอะไรที่เศร้ามากแต่สิ่งที่ผมได้รับทุกวันนี้นะครับสิ่งที่ผมได้รับตรงนี้ชุกต์ต่อละสุมาตาลานะครับชุกต์ต่อละสุมาตาลาอย่างมหาศาลที่คนที่ผมเล่าประวัติเป็นคนไม่เคยเรียนศาสนาเลยไม่มีความรู้เลยลูกก็ไม่มีฐานะก็ยากจนพี่น้องคิดดูครับฐานะยากจนลูกก็ไม่มีความรู้ก็ไม่มีจะเอาอะไรเป็นยาริยะจะเอาอะไรเป็นยาริยะแต่ถ้าอัลลอฮ์จะให้ขอดุอาแล้วอัลลอฮ์จะให้นะครับมันเกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นอย่าท้อแท้อย่าสิ้นหวังต่อความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานะใดก็ตามทีอย่าท้อแท้อย่าสิ้นหวังนะครับกับความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดุอานี้ท่องให้ขึ้นใจอย่าสิ้นหวังกับความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลฮัมดุลิลละห์ครับผมคงไม่ต้องอธิบายอะไรมากนะครับถึงหัวข้อเลี้ยงลูกนะครับให้เป็นมิตรทั้งสองโลกมันอยู่ที่เราเริ่มอย่าไปเน้นกับเด็กอายุ1ขวบ2ขวบ3ขวบพัก7ขวบให้เริ่มนะอย่าไปคิดแทนอัลเลาะห์อัลเลาะห์บอก7ขวบให้เริ่มบางคน3 4ขวบเริ่มบังคับลูกอย่าไปบังคับลูกท่านหญิงไอชะห์เนี่ยอย่าลืมนะครับท่านนบีเห็นเล่นนั่นเล่นนี่ท่านนบีก็ยังเด็กทั้งที่ถือว่าเป็นภรรยาแล้วนะแต่วัยมันถูกบังคับในเรื่องของสติปัญญาในเรื่องของนับสู่ต่างๆนะครับอัลลอฮ์ไม่ได้สร้างเด็กมาให้เรากดขี่ปล่อยๆเข้าไปค่อยๆเป็นค่อยๆไปที่สำคัญที่สุดประพฤติตัวของเราให้เป็นแบบอย่างกับเขาไม่ใช่แค่คำสอนถ้าคำสอนมันจะกลายเป็นลิมาตะกูลูนามาลาตัฟอลูนพูดแต่ไม่ปฏิบัตินะฮะลิมาตะกูลูนามาตะตัฟอลูนนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับทำให้เขาเห็นแล้วสอนเขานิดๆหน่อยๆน้ำซึมบ่อทรายไปเรื่อยๆนะครับแล้วทำให้เขาเห็นผมไม่เคยพ่อแม่ผมไม่เคยสอนผมเลยพ่อแม่ผมไม่มีความรู้ศาสนาเลี้ยงลูก11คนเหนื่อยมากพ่อผมเป็นนักวิชาการก็จริงอยู่แต่ว่าไม่มีโอกาสอยู่กับลูกเลยแต่สิ่งที่ผมซึมซับได้เห็นประพฤติปฏิบัติพ่อเนี่ยเวลาละหมาดเนี่ยโครมคลามโครมกระดูกไม่มีอะไรละไม่มีไขมันละแกสู้อยู่ที่คนอื่นเขานั่งแกไม่ยอมแกเอาให้ครบโครมคลามเรานึกทำไมทรมานตัวเองเหลือเกินแต่วันนี้เราได้รู้แล้วว่าสิ่งที่ท่านทำนั้นคือความตักวานะครับคือความอิมานแม่ผมทำมาหากินเลี้ยงลูกมันก็ทำให้เราเห็นว่านี่คือแบบอย่างโดยไม่ต้องสอนนะครับเพราะนั้นประพฤติตัวให้เป็นแบบอย่างถ้าเราสอนลิมาตะกูลูนามาลาตัฟอลุนสอนทำสอนเขาแต่ตัวเรานั้นไม่ปฏิบัติหนักก็ไปใหญ่เยอะนะครับทำดีแล้วครับขอชุกต่อรัสตาลาที่วันนี้พระองค์ได้ทรงโปรดประทานให้ผมได้มีโอกาสมาพบปะพี่น้องนะครับผมถือว่าเป็นความโชคดีที่ผมได้มีโอกาสเอาความรู้ที่ผมพอจะมีบ้างเล็กๆน้อยๆมาพูดคุยกันเป็นความโชคดีที่ได้รับรอยยิ้มได้รับเกียรติจากพี่น้องนะครับไม่ถือเป็นอะไรเลยนะครับผมถือเป็นเกียรติคนที่มีความรู้น้อยๆอย่างผมแต่มีโอกาสได้มาพบกับพี่น้องนะครับผมไม่เคยนึกหรอกว่าผมจะมีความรู้มากกว่าเพราะพี่น้องเนี่ยฟังโต๊ะครูมาเยอะแยะนะครับพี่น้องจะมีความรู้มากแต่ส่วนไหนที่ผมพอจะนำเสนอได้นะครับก็ขอชูกรต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะผมถือว่านี่คือยาริยะอย่างหนึ่งขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรตินะครับแต่ผมมีโอกาสจัดงานเมื่อไหร่อะไรยังไงจะเชิญพี่น้องไปยินดีนะครับผมจะเชิญไปเยี่ยมลูกๆนะครับเด็กที่ผมพามาเนี่ยเป็นประธานรุ่นปีนี้เขาจบแล้วนะปีนี้เขาจบแล้วเขาก็จะได้เขาได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยเขาจะได้ไปเรียนเขาจะดูแลน้องๆวันนี้เรามีเด็กๆ50คนนะครับไปเยี่ยมเยียนเขาแล้วก็ขอเชิญชวนนะครับแล้วขอ13-14เมษายนนะฮะศุกร์เสาร์นะครับไปเยี่ยมจะเห็นความน่ารักของเด็กๆและพอเปิดงานเสร็จผมก็ปล่อยเขากลับบ้านและถ้าพบเห็นเด็กกำพร้าไม่มีการดูแลส่งไปได้เลยนะครับเราไม่มีเงื่อนไขไม่ต้องสวยไม่ต้องเรียนดีนะครับก็สามารถไปอยู่กับเราได้พี่ๆเขาก็จะช่วยกันดูแล
นะอันนี้คือสิ่งที่ผมถือว่าผมได้รับนิมัตบารอกัตอย่างมากมายมหาศาลจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมถือเป็นเกียรติมากที่ได้มีโอกาสมาบรรยายให้กับพี่น้องแล้วก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะมีความรู้มากกว่านะฮะแต่บางเรื่องที่ท่านไม่รู้ผมจะนำมาแต่หลายเรื่องที่ผมพูดบกพร่องหรืออะไรที่ผมไม่รู้ก็อยากที่จะให้แนะนำผมเชิญข้างหลังครับเรียนถามอาจารย์ว่าเด็กรับเฉพาะเด็กผู้หญิงใช่ไหมคะใช่ครับตั้งแต่กี่ขวบคะผมรับไม่เกิน10ขวบ10ขวบเพราะว่าเราจะหล่อหลอมเขาเพราะเกิน10ขวบจะเริ่มมีปัญหาที่ผมรับเด็กผู้หญิงเพราะว่าผมประเมินดูแล้วในสังคมเนี่ยส่วนมากรับเด็กผู้ชายนี่ประเด็นที่1นะ2ผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยเราคิดว่าอยู่กันได้อยู่ไม่ได้หรอกครับพอถึงวัยเจริญพันธุ์เนี่ยมันจะเริ่มมีปัญหาในการปกครองของเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะดูแลนะครับเด็กเล็กของอาจารย์ที่อายุต่ำสุดนะคะตอนนี้ค่ะ3ขวบครับจริงๆผมไม่รับปกติผมจะรับเด็กที่เข้าป.1ล้างก้นเองแล้วอันนี้มีเด็กอยู่คนนึงเขารับเลี้ยงไว้แล้วอยู่ดีเขามาตั้งแล้วเอาบัตรมาให้เขาบอกอาจารย์ไม่รับเดี๋ยวฉันก็ไปตั้งไว้ข้างนอกแต่ถ้าใครเคยดูโทรทัศน์จะเห็นเด็กคนนี้น่ารักมากนะครับเป็นเด็กที่ไม่ใช่พ่อแม่ไม่ใช่มุสลิมแต่ไม่มีพ่อไม่มีแม่น่ารักมากครับแล้วก็เรียนถามอาจารย์ว่าที่ให้ฝึกเด็กคุมประมาณสัก 4-5 ขวบคุมฮิญาบเนี่ยเนื่องจากว่าจะได้ชินไงคะอาจารย์พอ7ขวบจะได้ไม่ต้องหนักใจอะค่ะเข้าใจแต่จริงๆมันยังไม่ใช่อย่างนั้นคือไม่ผิดที่ผมพูดเนี่ยไม่ผิดคือเด็กที่มูลนิธิผมเนี่ย 3-4 ขวบก็คุมแต่เมื่อมันไม่ใช่ก่อนเนี่ยอย่างเค้าคุมเนี่ยนะฮะอย่างเด็กคนเนี้ยเค้าคุมเนี่ยถ้าเขาไม่รู้สึกอะไรเนี่ยก็เป็นคนดีแต่เด็กบางคนเขารำคาญเราก็อย่าไปบังคับเขาใช่ไหมฮะเพราะว่าศาสนาบังคับเมื่อ7ขวบเราไปบังคับก่อนศาสนาเนี่ยถือว่าเหมือนเราละหมาดซุนนะห์เนี่ยนะบางคนถามไอ้ละหมาดซุนนะห์ซุนนะห์ทำไมไม่ละหมาดจะมาอ้ารวมกันล่ะก็เราบอกให้ละหมาดเดียวเราก็อย่าไปฝืนเพราะนั้นเด็กเนี่ยถ้าเราบังคับเขาแล้วเขาไม่ทำก็อย่าไปบังคับแต่พอ7ขวบต้องเริ่มนะเพราะเด็กบางคนเนี่ยพอไปคุมเขาอึดอัดแต่ว่าเด็กที่มูลนิธิเนี่ยเขาคุมทุกคนเขาเห็นคนอื่นคุมเขาก็คุมแต่เด็กบางคนพอไปอยู่ในสังคมที่ไม่ได้คุมบางทีเขาอึดอัดก็อย่าไปบังคับเขานะครับค่อยๆสอนแต่พอถึงจุดที่ต้องบังคับเราบังคับเลยนะครับแต่เด็กคุมก็ดูน่ารักดีนะฮะแต่บางทีเด็กก็ร้อนบ้างอะไรบ้างเราก็ต้องเข้าใจเพราะศาสนาบังคับแค่ไหนทำแค่นั้นมิฉะนั้นเนี่ยละหมาดซุนนะห์ทำไมเราไม่ละหมาดญะมาอะห์ล่ะใช่ไหมฮะให้ละหมาดเดียวเพราะว่าอัลเลาะห์ต้องการให้เรานั้นมีอิสระทำไมต้องไปตามอิหม่ามทุกเรื่องล่ะเราก็ละหมาดของเราเอาซูเราะห์ที่เราอยากอ่านขนาดเรื่องอิบาดะห์อัลเลาะห์ยังให้อิสระเลยนะฮะต้องนึกถึงความเมตตาเชิญครับยะซากัลลอฮ์ค่ะอาจารย์ยินดีครับสิ่งใดก็ตามที่ผมพูดออกไปแล้วไม่ตรงกับสิ่งที่พี่น้องคิดนะครับถ้าผมผิดต้องขอมาอัพแล้วเตือนผมได้นะสิ่งอะไรที่ผมพูดแล้วเป็นประโยชน์เก็บไว้เพราะผมไม่ได้พูดด้วยความรู้สึกทุกสิ่งทุกอย่างผมก็ต้องสรรหาความรู้มาการที่เราถูกเชิญเป็นวิทยากรเนี่ยจะอยู่นิ่งๆไม่ได้ก่อนจะมาพูดก็ต้องคิดว่าจะพูดอะไรนะครับลิมาตะกูลูนามาลาตัฟอลูนนะครับเราต้องคิดต้องพูดกอรัสภาวตาลาได้ทรงเมตตาคณะผู้จัดทำนะครับซึ่งทำมาเป็น20ปีแล้วเท่าที่ผมทราบนะครับสถานที่แห่งนี้ไม่ใช่ที่แปลกหน้าสำหรับผมย้อนกลับไปหลาย10ปีพี่สาวผมรุ่นแรกครับสอนอยู่ที่นี่รุ่นเดียวกับอาจารย์สองสีสมศรีชูศรีเนี่ยนะครับเราสอนอยู่ที่นี่นะฮะพี่สาวผมก็รุ่นแรกๆเลยแล้วผมเรียนวสุทธิผมก็คุกคีอยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นผมไม่ใช่คนแปลกหน้าสำหรับที่นี่เจอผมที่ไหนเหมือนผมเป็นพี่น้องแล้วกันใช่ครับพี่สาวผมนั่นคือพี่สาวผมเสียชีวิตไปแล้วนะครับเสียชีวิตไปแล้วขอความรักความเมตตาความสุขความจำเริญจงประสบแด่พี่น้องทุกท่านนะครับขอดุอาให้อัลเลาะห์ประทานให้กับพวกเราในฐานะผู้ใฝ่รู้นะครับแล้วก็ขอให้เรานั้นเป็นพี่น้องมีโอกาสผมจะมาเชิญชวนพวกเราไปนะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอบคุณครับเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้Alhamdulillah.